แล้วเราจะมาดูกันว่าถังนี้ใส่ได้ไหมเอาดีๆขวดน้ำปริมาณเท่ากันแต่ความสูงและขนาดขวดมันไม่เท่ากันก็มีนะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ที่เพื่อนๆถามมาว่าถังแช่ของเราเนี่ยบรรจุขวดโค้กได้กี่ขวดนะขวดน้ำได้กี่ขวดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวแอดมินทำรีวิวให้เลยเห็นไหมเครื่องดื่มมีฟองก็มาเด้ออุปกรณ์พร้อมแล้วไปเราไปดูกันเถอะว่าถังแช่จะใส่ขนาดเท่าไหร่ดีที่เพื่อนๆถามมาว่าถังเล็กขนาดกระทัดรัดนะจะมี25ลิตรกับ40ลิตรเนี่ยเดี๋ยวแอดมินทำรีวิวให้เด้อว่าจะใส่ขวดน้ำได้ยังไงนะอันนี้เป็นเครื่องดื่มมีฟองหวานเกี๊ยมทุกคนถ้าเรานอนอย่างเงี้ยมันจะวางได้พอดีนะทุกคนเห็นเล็กๆแบบนี้นี่คือได้1ลังเลยนะนอนวางได้นะแต่ถ้าตั้งอย่างนี้เราจะมาลองปิดฝาดูนะมันจะติดนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าความหนาของฝาถังเนี่ยประมาณ3เซนนะมันจะปิดไม่ได้มันตั้งได้แต่ปิดไม่ได้เด้อเวลาเราใช้งานอ่ะเวลาเราแช่ใช่ไหมเราก็ต้องนอนขวดแบบนี้นะใส่ได้เลยต่อไปจะเป็นขวดโค้กนะนี่คือ 1.95 นะเกือบ2ลิตรขนาดใหญ่มากทุกคนดูสิจะใส่ได้ไหมเราจะมาดูกันนะประมาณนี้เลยทุกคนตะแคงนะเขาเรียกอะไรทะแยงเหรอทะแยงขวดนะใส่ได้แล้วก็ 1.5 นะก็ใส่ได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตั้งไม่ได้เด้อเพราะว่านี่คือถังเล็กเนาะไปเราจะมาดูเป็นขวดน้ำนะ600 ml หรอเขาเรียกใช่ไหมตั้งได้นะแล้วก็ปิดลงมาได้เลยนะเพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือถังเล็กสุดนะก็ขนาดพกพาเลยทุกคนกระปุกลุกน่ารักมากใส่ท้ายเก่งได้เลยนะแคมปิ้งก็ได้ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นถัง40ลิตรนะขยับเข้ามาอีกนิดนึง40ลิตรเนี่ยใส่น้ำแข็งได้1กระสอบนะแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องตั้งแล้วเนี่ยน้องจะปิดฝาได้ไหมนะทุกคนมาลุ้นกันปิดได้ไหมปิดได้ไหม1 2 3ปิดลงไปงับลงไปเลยได้นะทุกคนตัวนี้ปิดได้ตั้งได้สำหรับขวดเครื่องดื่มมีฟองนะไปอย่างเรามาต่อกันที่อีกอย่างนะเป็นขวดโค้กประมาณนี้นะทุกคน 1.5 ใช่ไหม 1.5 ลิตรนะก็สามารถตั้งไม่ได้นะทุกคนมันต้องนอนนะเพราะว่ามันจะสูงเกินไปทุกคนนอนได้ประมาณนี้เลยและต่อมา 1.95 นะก็ต้องนอนเช่นเดียวกันนะใช่ของเราใช้งานได้สมบุกสมบันนะใช้แทนกระติกน้ำเลยก็ได้นะน้ำหนักเยอะกว่าแต่ว่ามันจะแข็งแรงและเก็บความเย็นได้นานกว่าเด้อจากขนาดพวกนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะ60ลิตร80ลิตร100ลิตรและ200ลิตรด้านหลังเห็นไหมทุกคนใหญ่มากใส่น้ำแข็งได้อย่างเยอะ